ยืนยันนะครับว่าไม่ใช่ล่มโดยธรรมชาติแต่เป็นการล่มโดยเจตนามีการให้องค์ประชุมออกจากห้องประชุมมีการให้องค์ประชุมไม่ลงชื่อในการประชุมมีการให้องค์ประชุมไปเที่ยวประเทศลาวเพื่อไม่ต้องมาประชุมซึ่งผมถือว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เลวทรามมากผมเชื่อว่าถ้าจิตสำนึกกลับคืนมาประชาธิปัตย์จะเดินไปข้างหน้าได้ก็ฝากไปแล้วกันถ้ามีจิตสำนึกครับผมบอกแล้วว่าสำนึกลึกกว่าสันดานที่ผมพูดนั่นแหละครับมีจิตสำนึกก็จบนะฮะญาติที่จะแถลงข่าวในส่วนของการประชุมใหญ่พรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้นะครับผมขอประณามพฤติกรรมซึ่งผมคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เลวร้ายที่ไม่เคยเกิดขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์มาก่อนเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคำประกาศอุดมการณ์ของพรรคเมื่อวันที่6เมษายน2489นะครับโดยข้อที่1ก็คือพรรคจะดำเนินการการเมืองโดยวิถีทางอันบริสุทธิ์แต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับประชาธิปัตย์มันสร้างความเสียหายประชาธิปัตย์เป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เนี่ยผมจึงได้ออกมาแถลงข้อเท็จจริงเป็นครั้งแรกว่ามันเกิดอะไรขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งการไม่ครบองค์ประชุมไม่สามารถที่ดำเนินการประชุมได้ทั้ง2ครั้งที่ผ่านมานะครับโดยครั้งแรกในวันที่9กรกฎาคมนะครับแล้วก็มาครั้งนี้ไม่ใช่เกิดโดยธรรมชาติแต่เกิดโดยพฤติกรรมของกลุ่มคนบางกลุ่มในพรรคประชาธิปัตย์เองซึ่งผมต้องขอโทษไปยังสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ด้วยที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์นะครับมีการให้องค์ประชุมออกจากห้องประชุมมีการให้องค์ประชุมไม่ลงชื่อในการประชุมมีการให้องค์ประชุมไปเที่ยวประเทศลาวเพื่อไม่ต้องมาประชุมซึ่งผมถือว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เลวทรามมากมันไม่ควรจะเกิดขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นสถาบันทางการเมืองนะครับผมอยากจะฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วยปลุกจิตสำนึกของคนในพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ผมรู้ว่าเชื่อว่าเขารู้ว่าเขาทำพฤติกรรมอะไรกันอยู่ขอให้มีจิตสำนึกรักพรรคประชาธิปัตย์สักนิดเถอะครับผมเชื่อว่าถ้าจิตสำนึกกลับคืนมาประชาธิปัตย์จะเดินไปข้างหน้าได้ประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่มีระเบียบมีข้อบังคับเราไม่สามารถทำอะไรโดยลำพังทำอะไรโดยที่เรามีความคิดส่วนตัวได้ประชาธิปัตย์มีกฎข้อบังคับแต่วันนี้เนี่ยทุกคนมาฉีกข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์เสียเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าจะทำให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเสื่อมถอยซึ่งผมในฐานะที่รักษาการเลขาธิการพรรคพร้อมด้วยส.ส.กรรมการบริหารส่วนใหญ่ครับแล้วก็สมาชิกส่วนใหญ่เนี่ยไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมตรงนี้นะฮะวันนี้เนี่ยผมจึงขอแถลงประณามพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เรียกร้องไปยังทุกกลุ่มว่าถ้าท่านมีจิตสำนึกเพียงพอเนี่ยท่านต้องมาช่วยทำให้ประชาธิปัตย์เดินไปหน้าได้ไม่ใช่ท่านมาเล่นเกมการเมืองเพื่อหวังตอบสนองความต้องการของใครบางคนถ้าท่านคิดว่าประชาธิปัตย์ไม่มีเจ้าของท่านก็ต้องทำให้เหมือนดังที่พูดท่านนะครับผมเรียนยืนยันนะครับว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมเคยบอกแล้วผมพร้อมจะวางมือทางการเมืองนะครับและเคยยื่นข้อเสนอไปนะครับว่าถ้าผมเป็นอุปสรรคกับพรรคประชาธิปัตย์ขอให้มีการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ขอให้ประชาธิปัตย์ได้ดำเนินการตามข้อบังคับพรรคและถ้าผมเป็นอุปสรรคจริงๆผมพร้อมจะลาออกจากประชาธิปัตย์ในวันนั้นเพื่อให้ทุกคนสบายใจนะเพราะฉะนั้นในวันนี้นะครับผมก็ได้ทำทุกอย่างนะครับแล้วก็ใครที่ไม่มีหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประชาธิปัตย์ก็ขอความกรุณานะครับว่าไม่ต้องมาแสดงความคิดเห็นนะและท่านทราบไหมครับว่าการประชุมพรรคประชาธิปัตย์แต่ละครั้งเนี่ยใช้งบประมาณประชุมใหญ่เนี่ย3 ล้านเศษๆถึง4 ล้านเงินตรงนี้เป็นเงินที่พี่น้องประชาชนครับเขาตั้งใจจะให้ประชาธิปัตย์มาทำกิจกรรมทางการเมืองไม่ใช่ให้เอาประชาธิปัตย์มาใช้เงินเล่นผ่านเงินกันอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ผมขอให้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับและขอให้ทุกคนได้กลับไปคิดตึกตองดูให้ดีว่าพฤติกรรมที่ผ่านมาเนี่ยถูกต้องหรือไม่นะครับผมไม่ต้องบอกว่าใครบ้างคงจะรู้ตัวกันหมดแล้วครับว่าใครบ้างนะครับผมยืนยันนะครับว่าไม่ใช่ล่ม
ม่ใช่ล่มโดยธรรมชาติแต่เป็นการล่มโดยเจตนาซึ่งก่อนล่มทุกครั้งเนี่ยผมทราบก่อนล่วงหน้าวันนึงก่อนทุกครั้งผมว่ารอบหน้าผมน่าจะต้องไปเช่าเต็นท์มาทำนะเพราะว่าพรรคก็จะไม่มีตังค์แล้วนะครับครั้งหนึ่ง 3-4 ล้านเนี่ยประชุมเต็นท์ก็ได้เหมือนกันแหละครับนะแต่ว่าอาจจะต้องกินข้าวผัดกะเพราไข่ดาวกันนะไม่ได้กินข้าวกล่องดีๆก็ฝากไปแล้วกันถ้ามีจิตสำนึกอะครับผมบอกแล้วว่าสำนึกลึกกว่าสันดานที่ผมพูดนั่นแหละครับมีจิตสำนึกก็จบนะฮะไม่มีอะไรเลย